เดิมไม่รู้จักเลยตองคุมาก่อนเลยค่ะมารู้จักตอนรายการเรื่องจริงผ่านจอเองอะค่ะแล้วก็เลยมานั่งศึกษาดูว่าเลตองคุเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยเขาเป็นยังไงสภาพการเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากการเดินทางเข้าออกต้องใช้รถโฟร์วิลอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้การดูแลสุขภาพอนามัยต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างขาดแคลนเองอะค่ะเลือกที่นี่เพราะว่ามองว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือต้องการคนที่ดูแลจริงๆอยากได้สิ่งที่ดีเพื่อไปดูแลเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีมากขึ้นค่ะพี่มองว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เท่าเทียมกันสำหรับคนที่ขาดแคลนแล้วถ้าเรามีอ่ะเราก็ควรจะแบ่งปันและสิ่งที่แบ่งปันไม่ใช่ของที่มันไม่ดีเราควรจะมอบสิ่งดีๆให้เขาเพื่อแบ่งปันสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเขาแล้วก็เพื่อสร้างให้ชีวิตเขามีคุณภาพที่ดีขึ้นมันทำให้เราคิดว่าเราควรจะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมในการดูแลให้มีสุขอนามัยในช่องปากที่ดีขึ้นมีรอยยิ้มที่สดใสสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงค่ะ